นี่ฉันจะเล่าอะไรให้เธอฟังนะมันจะมีคนเนี่ยนะคอร์รัปชันด้วยกันเอาเก้าอี้เนี่ยออกมาขายข้างนอกสามหมื่นห้าโอ้โหตัวละตัวละ35,000ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหแล้วถ้าก๊อปปี้นะ20,000เอาไม้ธรรมดาแต่ไม้เมื่อก่อนยืนหนาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราคิดดูว่ารถไฟเนี่ยเขาเอาข้าราชการช่วยกันเอาตัวนู้นแปะตัวนี้ตัวนี้แปะตัวนั้นได้ไปวางแต่ฉันเห็นแล้วเพื่อนจะไปดูมาแล้วคือการวางเนี่ยพี่แกก็วางกันแบบวางกันแบบคณิตศาสตร์อาจจะไม่ได้มีแบบวางไม่สวยมันเลยคือมันก็เลยทำให้แบบว่าเอ้ยอะไรวะลองวางใหม่อีกทีนึงหาคนที่เขามีความรู้ความสามารถในเรื่องอินทีเรียให้เขาไปวางเก้าอี้แบบนี้นี่นะนักอินทีเรียนักสักสมนักศิลปินเนี่ยเขาอยากได้กันจะตายอยู่ของรถไฟฉันยังซื้อมาตัวนึงเลยจิบไว้ที่บ้านนั่งเล่นในสวนเออใครผ่านไปผ่านมาจะบอกพี่มาจากไหนอะซื้อมาจากจตุจักรของแท้ด้วยนะของแท้ด้วยเออเก้าอี้รถไฟฉันยังซื้อนี่เลยจานชามช้อนอ๋อใช่ใช่พี่ปอชอบแก่ใช่ไหมของรถไฟของโรงแรมรถไฟอ่ะที่หัวหินน่ะฉันยังมีเลยเออฉันจะบอกว่าเออของเก่ามันมีค่าพี่ถือว่าฉันรู้ละคือการจัดวางไม่สวยแกจัดแบบคณิตศาสตร์เนี่ยสมมาตร1 2 3 4 5พอถ่ายรูปมันอาจจะไม่ได้มิติใช่มั้ยถ่ายรูปมันดูไม่สวยแต่พอไปจุโปสเตอร์โปสเตอร์พี่ป้อมนั่งเก้าอี้ตัวนี้ทุกคนโอ้โหมันสวยแล้วอยากจะไปอยู่ตรงนั้นเหมือนกันใช่มั้ยเออใช่ๆวันนี้เนี่ยแน่นไปหมดเลยกรุงเทพอภิวัฒน์ก็แน่นที่เอกมัยก็แน่นที่สายใต้ก็แน่นที่จตุจักรก็แน่นแน่นไปหมดเลยเพราะทุกคนหยุดยาวแต่วันที่31เนี่ยธนาคารไม่หยุดนะคะและโรงพยาบาลก็ยังเปิดทำการนะคะหยุดแต่เฉพาะแบบแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะต้องประกาศครม.วันนั้นรู้ไหมคือส่วนใหญ่เนี่ยฟันหลอเนี่ยเอกชนเนี่ยมักจะหยุดก็ไปฉะกันเองภายในองค์กรกันเองคือพอไปประกาศหยุดแล้วคนก็จะสับสนแล้วจะไปโรงพยาบาลได้ไหมธนาคารอะไรยังไงแต่มา31แล้ววันสิ้นเดือนอันนี้ฟันหล่อเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเอกชนพวกเรานี่แหละ หัวหน้าก็ไปฉากันเองเออมันอย่างตายของเรานี่แหละ จะเป็นเรื่องเป็นอย่างนั้นน่ะทีนี้นครสวรรค์หยุด6มันหยุด6วันติดต่อกันเมื่อคืนรถติดม็อบคนจะไปกับไปม็อบกับม็อบพวกม็อบที่ทำรถติดมากเธอจงระวังนะชาวบ้านเขาจะเปิดประตูออกมาแล้วผู้เธอจะรู้ว่าตอนนี้ผู้คนเนี่ยเขารักสมัครสมานสามัคคีเพศคำฉันกันแล้วนะเขาไม่เอาม็อบแล้วนะบ้านเมืองต้องเดินหน้าต่อไปไม่หยุดอยู่กับที่ไม่วนกลับไปที่เดิมแล้วนะนครสวรรค์เนี่ยชาวบ้านแห่กลับภูมิลำเนาบกสแน่นขนาดแต่บกสบ้านเราเนี่ยคือมันต้องปรับปรุงอ่ะให้ทันสมัยมากกว่านี้อาจจะมีบ้างไงแต่เธอพูดไปเถอะบกสก็เท่าเดิมเท่าเดิมเธอพูดไปมาในนี้ดีกว่าแอด5แอด2แอด4แอด7แอด8แอด11นะเอานี้นะตายเอานี้นะแล้วก็แอด13นะหมอนุ่นไม่อยู่นะคะหมอนุ่นจะแต่งงานวันอาทิตย์ที่นครปฐมที่บ้านที่นครปฐมหมอนุ่นก็เลยลาไปมงคลสมรสตั้งแต่วันนี้กับไมตรีวันอังคารนะคะหมอนุ่นดังมากอ่ะทุกท่าทุกคนจะมาจะไปก็ต้องบอกหมอนุ่นแต่งงานนะคะบก.ลายจุดนะวันนี้สมบัติบุญงามอนงทวิตภาพและข้อความผ่านทวิตเตอร์นัดชุมนุมวันเสาร์นี้พอเธออยากได้อะไรเธอไปคุยกันไม่เอาแล้วถามจริงมีคนอยากได้ม็อบมาถ้าไม่อยากได้ม็อบพี่เขียนมาเลย SMS เลยว่าไม่เอาม็อบส่งมาเลย46427777ส่งมาเลยสมบัติบุญงามอนงก็ทวีตบอกว่าเสาร์นี้ประท้วงสว.ให้เคารพเสียงประชาชนโดยบอกว่าฟ้าอาจประทานสายฝนในวันที่มีม็อบแต่ไม่อาจหยุดยั้งการเดินขบวนของประชาชนที่พร้อมได้เรามีร่มมีเสื้อกันฝนวันเสาร์17 นาฬิกาแยกอโศกเขาจะทำมาหากินพอเหอะวันหยุดยาวใครไม่ไปต่างจังหวัดเขาจะไปห้างใช่เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เจอม็อบเนี่ยพี่น้องเดินพูดกับเขาดีๆเลยบอกว่าพอเถอะหนูกลับไปบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปกราบพ่อแม่เถอะพักผ่อนไปเรียนหนังสือให้จบแล้วไปทำงานดิจิตอลฟุตปรินต์จะทำลายหนูนะและอย่าไปฟังสมบัติบุญงามอนงสมบัติถ้าเธอคิดว่าเธอจะทำอะไรเนี่ยเธอไปพูดเขาดีๆโตแล้วไม่ทำม็อบแล้วรองเท้าผ้าใบไม่เอาแล้วใส่ไปออกกำลังกายไปดูคุณสันที่ลิ้มทองกล
ผู้ก่อตั้งผู้จัดการอดีตแกนนำพันธมิตรไลฟ์ในรายการสนธิทอล์ครอกันมานานรอกันมานานเล่าเรื่องผ่าน EP 200คือคุณสนธิพูดถึงการกลับของคุณทักษิณในวันที่10สิงหาคุณสนธิเริ่มตั้งแต่ว่าพันธมิตรสู้กับทักษิณในอดีต2ประเด็น1คอร์รัปชันเชิงนโยบายและถูกพิพากษาจำคุกและหนีคดีกับทักษิณยุคแรกของการตั้งไทยรักไทยมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าไม่จงรักภักดีกระทั่งล่าสุดเพื่อไทยภายใต้การปกครองของคุณทักษิณก็มีนโยบายชัดเจนว่าจงรักภักดีไม่แก้112ซึ่งเห็นว่านี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่แม้คนจะถามว่าเชื่อได้อย่างไรคุณสนธิบอกว่าในที่สุดแล้วทักษิณอยู่ต่างประเทศ17ปีแบบล่อนเร่พเนจรมีเงินมากมายไม่มีความสุขเหมือนอยู่ใกล้ลูกหลานมีคนถามผมว่าผมรู้สึกยังไงท่านผู้ชมที่เป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาไตยก็รู้อยู่แล้วว่าที่เราสู้กับคุณทักษิณในอดีตนั้นเราสู้อยู่2ประเด็นประเด็นแรกคือการคอร์รัปชันคอร์รัปชันในเชิงนโยบายหลายๆเรื่องและคุณทักษิณได้ถูกพิพากษาตัดสินจำคุกโดยศาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระปรมาธิปไตยของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและคุณทักษิณก็หนีคดีไปอีกเรื่องนึงที่พวกเราสู้ก็คือเรื่องที่ทักษิณนั้นในยุคแรกๆของการตั้งพรรคไทยรักไทยนั้นถูกแวดล้อมและมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าจะมีส่วนร่วมส่วนในเรื่องของการที่จะไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จนทั้งล่าสุดนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยโดยที่จริงๆแล้วอยู่ภายใต้การดูแลและปกครองของทักษิณชินวัตรก็มีนโยบายชัดเจนว่าจะจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ไม่เอาไม่ต้องการที่เข้าไปแก้มาตรา112อย่างเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ถึงแม้ว่าคนอาจจะถามว่าคุณตัวนี้เชื่อได้หรือไงผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศถึง17ปีร่อนเร่พเนจรถึงจะมีเงินมากมายแค่ไหนก็ไม่มีความสุขเหมือนกับอยู่ใกล้ลูกใกล้หลานค่ะคุณสนธิบอกว่าคุณทักษิณบอกว่าจะยอมกลับมาติดคุกแปลว่ายินดีกลับมารับผิดชอบเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณทักษิณบอกแล้วว่าจะกลับมายอมติดคุกแสดงว่าคุณทักษิณยินดีที่จะกลับมารับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและก็รับผิดในการที่ตัวเองถูกพิพากษาจำคุกไปท่านผู้ชมครับวางใจเป็นกลางถ้าสองเรื่องนี้เกิดขึ้นคือคุณทักษิณยอมรับว่าจะกลับมาติดคุกแสดงว่ายอมรับและกระบวนการยุติธรรมไทยโอเคและประกาศชัดเจนโดยผ่านพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณก็พูดชัดเจนว่ายังคงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์จะเต็มใจหรือไม่เต็มใจผมไม่รู้แต่เขายอมรับแล้วในทางศาสนาต้องถือว่านี่คือหลักการที่ชัดเจนผมถือว่าคุณทักษิณถ้ากลับมาติดคุกจริงยอมรับความยุติธรรมของประเทศไทยที่สำคัญยอมรับคำพิพากษาของศาลที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระปรมาภิไธยผมถือว่าโอเคละแล้วเรื่องที่สองที่คุณทักษิณแสดงเจตนารมณ์จุดยืนที่ชัดเจนโดยผ่านพรรคเพื่อไทยว่ายังคงจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์และจะไม่มีทางแก้มาตรา112ถ้าครบ2เรื่องนี้ซึ่งเราสู้มาตลอดเราไม่มีประเด็นอะไรจะต้องไปทะเลาะกับสายคุณทักษิณอีกต่อไปส่วนที่มีการแชร์ข้อมูลกันว่าคุณทักษิณได้เคลียร์กับคุณสนธิเรียบร้อยก่อนกลับประเทศนั้นคุณสนธิยืนยันว่าไม่จริงไม่เคยคุยกันเท่าที่ทราบข้อมูลคุณสนธิบอกว่าที่เขาพูดถึงไม่ใช่สนธิลิ้มทองกุลแต่เป็นพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นอดีตผบ.ทบ.และอดีตประธานคมช.การแชร์ตอนนี้ช่วงหลังมีการแชร์กันในไลน์และสื่อมวลชนบางคนโพสต์โน่นโพสต์นี่น่ารำคาญมากร่ำลือว่าคุณทักษิณชินวัตรได้คุยกับคุณสนธิคือผมเคลียร์กับผมเรียบร้อยแล้วก่อนจะเดินทางกลับเมืองไทยท่านผู้ชมครับผมขอยืนยันณที่นี้ว่าไม่เป็นความจริงไม่เคยคุยกันเท่าที่ผมทราบข้อมูลก็คือว่าคุณสนธิที่เขาพูดถึงนั้นไม่ใช่สนธิริมทองกุลแต่เป็นพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นทำความเข้าใจหน่อยนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่ปล่อยข่าวปล่อยแบบซื่อบื้อไม่ระมัดระวังตัวนะคนที่แครี่ข่าวนั้นต่อไปเรื่อยๆจากคนหนึ่งไปคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ผมไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่ผมรำคาญเมื่อไหร่จะเลิกอมนิ้วมือตัวเองสักทีทำเป็นเด็กเล็กไปได้นะครับ เป็นสนธิประธานคมช.เป็นพลเอกสนธิประธานคมช.เพราะว่าเป็นคนปฏิวัติคุณทักษิณนะคะอันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลก็ออกมาเคลียร์ข่าวว่าไม่มีการเคลียร์กับคุณสนธิลิ้มทองกุลแต่เป็นพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นค่ะ
ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store